ช้ภาพสต็อกกับการออกแบบเว็บไซต์อย่างไรให้ได้ผลที่ดีมาดูกันครับการใช้งานภาพสต็อกสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับคราวนี้เราจะมาแนะนำการใช้ออกแบบเว็บไซต์ให้ได้ดูกันเคยมีผลสำรวจออกมานะครับว่าเว็บไซต์ของหลายแบรนด์ดังจะมีองค์ประกอบของภาพอยู่ในเว็บไซต์ถึง 40% หมายความว่าภาพคือองค์ประกอบสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์นั่นเองซึ่งหลายบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากยิ่งถ้าภาพนั้นสวยงามยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างการโน้มน้าวให้เกิดการซื้อขายในเว็บได้นั่นเองดังนั้นการนำภาพสต็อกไปใช้งานบนเว็บไซต์ควรคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้นะครับ 1. ขนาดไซส์ของภาพคุณต้องเลือกภาพที่วางและฟิตพอดีกับขนาดเว็บนะครับแต่ถ้าไม่พอดีสามารถไปรีไซส์ใหม่ได้ฟรีใน Shutterstock Create ครับ 2. คุณต้องรู้จักแบรนด์ของคุณดีพอก่อนนะครับเพราะคุณต้องเลือกโทนสีของภาพอารมณ์ของภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอยากอยู่บนเว็บไซต์ของคุณได้นานมากขึ้นและกลับมาซื้อมากขึ้นนั่นเองครับ 3. เรียงลำดับความสำคัญของภาพให้ถูกต้องค่อยๆเรียงลำดับความสำคัญอย่าวางมั่วจนลูกค้าเข้ามาแล้วปวดหัวแล้วกดออกจากเว็บไซต์เราไปก่อนนั่นเอง 4. อย่าเลือกภาพซ้ำกับคนอื่นเยอะนะครับให้ภาพมีหลากหลายมุมมองแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อให้ภาพก่อนอัพจะได้ช่วยเรื่อง SEO ต่อไปนะครับเนื้อหาเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมนำมาจากบล็อกใน Number 24 Shutterstock นะครับถ้าใครอยากอ่านต่อเนี่ยสามารถกดได้ที่ลิงก์ใน description เลยนะครับ